ทัพทิมอัญญรินรับมีหนุ่มดูแลหัวใจแล้วรอเปิดตัววันถูกคอแต่งงานนางเอกสาวทัพทิมอัญญรินยอมรับแบบไม่คักว่าตอนนี้มีหวานใจแล้วคบหาดูใจกันมาได้ปีกว่าๆไปไหนมาไหนแบบเปิดเผยเหตุผลที่ที่ผ่านมาไม่เคยพูดเพราะไม่มีคนถามถ้ามีคนถามก็พร้อมตอบเพียงออแต่ตนเองไม่ใช่สายเปิดตัวแฟนแต่ไหน,แต,ไหนแต่ไรอยู่แล้วส่วนเรื่องการลงรูปคู่หรือโพสตอะไร <S <S เกี่ยวกับความรักลงโซเชียลตนไม่ชอบทําเชื่อว,ว่าหากคบกันจนมั่นใจแล้ว ทุกขอแต่งงานวันนั้นทุกคนก็ได้เห็นกันยอมรับไม่อยากเป็นข่าวด้านนี้เนื่องจากอยากให้คนโฟกัสที่เรื่องอื่นหรือเรื่องงานมากกว่าลัาน่นไม่กดดันรับบทแม่นาคในภาพยนตร์เรื่องใหม่มองเป็นการตีความใหม่ที่ไม่เหมือนเรื่องที่ผ่านๆมาขอแค่คนดูชอบสำหรับก็เพียงพอไม่คาดหวังรายได้ต้องสูงเป็นนางเอกหนึล้าน